นินไปหรลองปั่นดูตอนเย็นนะคะอากาศดีพรุ่งนี้ก็น่าหนาวก็อากาศดีหน่อยไม่มีแดดแต่ก็อาจจะมืดแล้วหน่อยนะคะไปถึงไอ้ตรงเนินขี้หมาก็น่าจะพอดีมั้งพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวเก็บภาพพระอาทิตย์ตกมาฝากแต่ไม่รู้ว่ามันจะชัดไหมเพราะว่าอากาศมันคึมมันเนี้ยเห็นได้เท่าที่เห็นนะคะโอเคพี่ต้อมมายังพี่ต้อมมาละโอเคพี่ไปเลยเนินแผ่หลาในอดีตถนนเส้นนี้ตัดผ่านภูเขานางยองมีลักษณะเป็นถนนดินนะครับและมีรอยแยกแตกเป็นร่องที่ลึกนะครับมีความสูงชันจะมีนักปั่นจักรยานนะครับชอบมาทดสอบพละกำลังซึ่งกว่าจะปั่นผ่านบริเวณนี้ไปได้เนี่ยนักปั่นบางท่านเนี่ยต้องนอนแผ่หลาไปกับถนนกันเลยทีเดียวนะครับที่นี่มีความสูง120เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับและเป็นที่มาของคำว่าเนินแผ่หลาครับเซนไม่รู้จำไม่ได้ตอนนี้จำไม่ได้จริงๆว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ทำเป็นเล่นไปเนินแผ่หลาสมชื่อป่ะอ๋อนี่ไงภาพเก่าครับในปัจจุบันที่นี่ก็กำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเห็นได้ว่าจะมีลานกลางเต็นท์ที่เกิดขึ้นมากมายนะครับและก็ต้องมีรถของนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นนะครับใครที่มาปั่นจักรยานที่นี่ก็ให้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นด้วยแล้วกันนะครับตกเย็นมาอากาศก็ดีครับวันนี้อากาศจะหนาวๆหน่อยแดดมาแล้วแดดมาตอน5โมงพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยสวยป่ะกำลังลองดูอ่ะLuan.
จากเนินแผลามาถึงเนินขี้หมานะครับหรือเนินส่องตะวันนะครับก็เป็นระยะทาง6กิโลเมตรนะครับเรามาถึงที่นี่เพื่อชมพระอาทิตย์ตกนะครับแต่ก็วันนี้ฟ้าไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่แต่ก็ได้ความสวยไปอีกแบบครับไม่ทันพระอาทิตย์เหรอไม่มันก็ยังไม่ตกหรอกแต่เมฆบางเดี๋ยวเรากลับกันนะครับวันนี้เราไม่เน้นระยะนะครับ17โล18โล20โลเริ่มหนาวอ่ะอากาศเย็นดีอ่ะตรงนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างตลอดทางเลยเนี่ยก็โอเคครับสะดวกดีมืดแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราไปเลยแล้วกันลาแค่นี้ ไว้เจอกันใน EP ต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนกริ๊ง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 โอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับI love to ride my bicycle I love to feel the wind in my hair When I go over a bump I feel it on my rump But I'm riding so I don't care I love to ride my bicycle I sure do love to explore Sometimes